จากกรณีที่ชาติตะวันตกต่างออกมาประนามการกระทำของรัสเซียหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้แถลงผ่านทางโทรทัศน์ระดมทหาร 300,000 นายบุกดอนบาสหลังชาติตะวันตกคุกคามรัสเซียทำให้ต้องปกป้องดินแดนที่เป็นของรัสเซียเอาไว้ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกคำสั่งเรียกเกณฑ์กำลังทหารเพิ่มอีก 120,000 นายแต่อ้างไม่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนนิวยอร์กไทม์เปิดเผยทหารรัสเซียคุยกันเอาชุดเกราะออกจากศพทหารยูเครนชี้ชุดเกราะนาโต้ดีกว่าบ่นถึงความขาดแคลนอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่เก่าค่ำครึของฝ่ายรัสเซียด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินออกโรงประณามคำขู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ของผู้นำรัสเซียแต่ชี้ว่ายังมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติที่บ่งชี้จะเตรียมใช้ในสงครามยูเครนที่กำลังจะดำเนินอยู่เมโทสื่ออังกฤษรายงานตามคำสั่งใหม่ที่ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่สำนักข่าวทาสของรัสเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามเรียบร้อยแล้วเรียกเกณฑ์ทหารเพิ่มชายชาวรัสเซียอายุระหว่าง18ปีถึง27ปีระหว่างที่กำลังศึกษาระดับสูงในคำประกาศระบุว่าเป็นการเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนแต่อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์เมโทรระบุว่าเป็นที่บังเอิญว่าคำสั่งเรียกกำลังพลเพิ่มนี้ตรงกับการเคลื่อนกำลังพลบางส่วนสำหรับสงครามขั้นถัดไปของยูเครนซึ่งจะเป็นกำลังทหารรัสเซียอีก 300,000 นายถูกส่งสู่แนวหน้าซึ่งภาพที่เปิดเผยครั้งแรกถึงสภาพกำลังทหารกองหนุนใหม่ของรัสเซียที่ถูกเรียกตัวมาแสดงให้เห็นสภาพความยากลำบากของกองทัพปูตินได้เป็นอย่างดีสื่ออังกฤษชี้เพราะภาพกองกำลังกองหนุนในเซวาสโตปอลของไครเมียที่ถูกผนวกไปตั้งแต่ปี2014แสดงให้เห็นกลุ่มทหารกองหนุนอายุราว 50-60 ปีที่แบกปืนในสภาพที่ไม่ดูเหมือนว่าจะมีความพร้อมสู่สนามรบซึ่งสำหรับการรบของกองทัพสมัยใหม่มักจะต้องใช้เวลาราว10สัปดาห์สำหรับผู้ที่สมัครเข้าใหม่ก่อนไปรบแต่รัสเซียประกาศว่าจะใช้เวลาแค่2สัปดาห์ก่อนส่งไปรบในยูเครนแต่ทว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนที่โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดีย Telegram ได้ระบุว่าในความเป็นจริงใช้เวลาสั้นกว่านั้นมากโดยเพอร์วีออสเตรลซึ่งได้รับการเกณฑ์ใหม่จากกองทัพรัสเซียยืนยันว่าพวกเราได้รับการบอกอย่างเป็นทางการจะไม่มีการฝึกก่อนพวกเราจะถูกส่งไปยังสนามรบและเสริมต่อว่าในวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพวกเราถูกส่งไปยังเมืองเคอร์ซอนและชี้ว่าผู้บัญชาการหน่วยยืนยันในเรื่องนี้แล้วด้านสหรัฐนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับเงินช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนอีก 1.1 พันล้านดอลลาร์ขณะที่ความคืบหน้าในการทำสนธิสัญญา4แคว้นนั้นทางศาลสูงของรัสเซียตัดสินว่าโดยส่วนที่สัญญาการรับสมาชิกดอนบาสเคอร์ซอนและซาปอริเซียผู้พิพากษาแจ้งว่าเอกสารถูกต้องตามรัฐธรรมนูญส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับการภาคยานุวัตของสาธารณรัฐโดเนสและลูฮันส์รวมถึงภูมิภาคเคอร์ซอนและซาปอริเซียต่อรัสเซียนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ศาลชั้นนำของประเทศตัดสินแล้วซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของรัสเซียได้แยกการตรวจสอบส่วนที่สัญญาทั้ง4ฉบับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามขั้นตอนต่อไปคือการให้สัตยาบันเอกสารโดยสภาทั้ง2สภาผู้แทนราษฎรสเตทดูมาวางแผนที่จะลงคะแนนให้สัตยาบัน